มีสิทธิ์บัตรทองท่านมีสิทธิ์ทำฟันฟรี13รายการนะครับตามสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้เลยสำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือบัตร30บาทเนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการทางด้านทันตกรรมได้ฟรี13รายการก็ได้แก่การถอนฟันอุดฟันอุดคอฟันขูดหินปูนเกลาฟันเกลารากฟันฟันปลอมรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผ่าฟันคุดเคลือบหลุมร่องฟันทาฟูออไรด์วานิชเคลือบฟูออไรด์ในกลุ่มเสี่ยงโรคปริทันอักเสบผ่าตัดใส่รากเทียมจัดฟันให้ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตรงนี้ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์โดยคุณผู้ชมสามารถใช้บริการได้โดยนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์แล้วก็ควรจะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าแต่ถ้าหากหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์อุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข02-141-4000หรือสายด่วนสปสช.หมายเลข1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์บัตรทองวันนี้ท่านทราบแล้วนะครับว่าท่านมีสิทธิ์รักษาฟันฟรี13รายการติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ์ประจำของท่านได้เลย